แต่ว่าฉันเห็นคุณอายกับคุณแป๊ะขับรถออกไปแล้วนะคะอะไรนะครับขับรถออกไปแล้วนิดเขาไม่ได้บอกคุณหรอคะเชิญพวกคุณสองคนนั่งลงครับผมขอแนะนำทุกคนให้รู้จักกับคุณซันผู้จัดการคนใหม่ของเราที่จะเข้ามาดูแลบริษัทลิขิตกรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับและคุณซันเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นเขาคือน้องชายของคุณเปิ้ลแม่บ้านของเรานี่เองครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีจะได้ร่วมงานด้วยนะครับนี่แกเด็กจบใหม่มาแบบนี้อยู่ๆมาเป็นผู้จัดการเลยอ่ะฉันว่าได้มาเพราะว่าเส้นสายแน่ๆเลยอ่ะก็น่าสิเด็กฝึกหัดแบบเนี้ยประสบการณ์ก็ไม่มีอยู่ๆได้มาเป็นหัวหน้าของพวกเราได้ไงหรือว่าเป็นเพราะว่าเป็นน้องชายของแม่บ้านเปิ้ลผมรู้นะครับว่าทุกคนอ่ะสงสัยในความสามารถผมแต่ผมก็จะพิสูจน์และทำให้ทุกคนได้เห็นผ่านผลงานครับพูดง่ายนะจ๊ะเด็กน้อยประสบการณ์ของเธอเนี่ยมันก็คงเท่ากับอายุของเธอนั่นแหละพอแล้วครับผมว่าให้ซันเขาได้แสดงความสามารถของเขาดีกว่าครับอย่าตัดสินเขาโดยสิ่งที่คุณคิดเลยครับขอบคุณนะครับผมจะตั้งใจทำงานเพื่อพิสูจน์ว่าผมเองก็มีดีมากกว่าที่เป็นแค่น้องชายของแม่บ้านเปิ้ลนะครับนี่คืองานที่ฉันทำเสร็จแล้วฉันรู้นะว่ามันอาจจะเยอะเกินไปสำหรับเด็กใหม่อย่างเธอแต่ถ้าเป็นผู้จัดการเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบไหวทุกอย่างใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทำให้ทันเวลาผู้จัดการอ่ะจะต้องทำเองทุกอย่างเลยนะไอ้เต็มที่เลยนะหนุ่มน้อยงานทุกอย่างเนี่ยผมจะรับผิดชอบให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ผมขอให้พวกคุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวผมเหมือนที่ประธานก๊อตเชื่อด้วยนะครับเราจะรอดูนะว่าเด็กอย่างเธอเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนเปิ้ลพี่เปิ้ลผมโดนดูถูกว่าผมใช้เส้นขึ้นมาเป็นผู้จัดการรู้สึกหนักใจอะพี่ไม่เป็นไรหรอกนะซันไม่ต้องไปใส่ใจคำพูดของคนอื่นเขาหรอกเราอะแค่ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็จำไว้นะซันความตั้งใจแล้วก็ความสามารถของเราเนี่ยแหละที่จะทำให้คนอื่นอะเห็นคุณค่าในตัวเรานะผมจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังครับตั้งใจทำงานแล้วกันนะครับพี่งั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับจ้าเป็นไงครับทุกคนนี่คือแผนงานใหม่ที่ผมคิดขึ้นมาครับผมเชื่อว่าถ้าเราทำตามแผนนี้บริษัทเราจะเติบโตอย่างรวดเร็วครับแผนของนายเนี่ยมันดูดีบนกระดาษนะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันยังไม่เชื่อเลยผมขอให้แผนนี้ได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองแล้วกันนะครับผมพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างถ้าเกิดว่าแผนนี้ล้มเหลวฉันจะคอยดูนะว่าเด็กใหม่อย่างเธออ่ะจะทำได้ผลหรือเปล่าคุณซันครับช่วงบ่ายนี้คุณซันไปพบลูกค้าที่ร้านอาหารสกายให้ผมทีนะครับเห็นว่าถ้างานนี้คุยสำเร็จเนี่ยเขาจะร่วมลงทุนกับเรา100 ล้านบาทเลยครับได้ครับท่านประธานเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้ทันทีครับรับรองได้เลยครับปกติ
ไปพบลูกค้าเนี่ยอายกับคุณแป๊ดจะต้องเป็นคนไปพบนี่คะถ้าประธานให้อายกับคุณแป๊ดไปนะคะใช่ครับปกติงานคุยลูกค้าแบบนี้ต้องเป็นผมกับอาย2คนน่ะแต่ทำไมครั้งนี้ถึงให้ผู้จัดการซันไปกับผมด้วยอ่ะเพราะว่างานนี้มันสำคัญมากผมว่าพวกคุณ2คนเนี่ยน่าจะทำไม่ได้งั้นพวกคุณ3คนไปพร้อมกันเลยได้ค่ะไป3คนเลยนะคะจะได้เป็นการฝึกเด็กใหม่ด้วยจริงไหมคะคุณแปะจริงที่สุดเลยอายจะได้ฝึกเด็กใหม่อ่อนหัดไปเลยทีเดียวงานนี้จะได้รู้กันไปเลยว่าการเป็นผู้จัดการอ่ะมันต้องอาศัยประสบการณ์และความสามารถไม่ใช่ไปเรียนจบมาอย่างเดียวและจะกระโดดข้ามคานไปเป็นผู้จัดการเลยทีเดียวคุณแปะครับคุณขับรถพาคุณซันและคุณอายไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาได้ครับงั้นบ่ายโมงตรงที่หน้าบริษัทนะครับได้ครับบ่ายโมงก็บ่ายโมงงั้นผมขอจบการประชุมเพียงเท่านี้นะครับพวกคุณไปเตรียมงานได้แล้วครับครับทำไมคุณแปรนัดมาเร็วจังรีบคือรถเร็วทำไมต้องรีบด้วยล่ะคะรอผู้จัดการซันก่อนสิโอ้ยจะรออะไรเล่าที่ฉันมาก่อนเวลาก็เพราะแบบนี้นี่แหละที่ชิงทำคะแนนก่อนไงผู้จัดการซันอ่ะไม่รอดฉันแน่จะมาเก่งกว่าพวกเราได้ยังไงงานนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองงั้นเรารีบขึ้นรถกันดีกว่าค่ะไปไหนกันวะเนี่ยจะบ่ายโมงแล้วโทรไปก็ไม่รับจะทันประชุมไหมวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมดราณีใช่ไหมคะอือ Can you speak EnglishI can speak Thai. อะไรนะคะเขาถามว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเขาฟังภาษาไทยไม่ออกอ่ะแล้วอย่างนี้ฉันจะเสนองานยังไงวะเนี่ย Yes. คุณก๊อตเขาก็ไม่ได้บอกอ่ะว่าเป็นชาวต่างชาติอ่ะเห็นว่าเป็นชื่อว่าลามีคิดว่าเป็นคนไทยแท้ๆอ่ะyou can you offer to me apply for investing with you can you explain to me how interesting this investment is oh what's happened hello Miss Rani hi Mr. Sun nice to meet you I'm Sun the manager of Liqi Company Limited.Yes, Mr. Sun, nice to meet you too. I would like to know about our investing this time. With my pleasure. Let me explain about this investment. Okay, sit down. Thank you. ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าซันเนี่ยไม่ได้เข้ามาเพราะเส้นสายเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขามีความสามารถต้องขอบใจแม่บ้านเปิ้ลด้วยนะที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งน้องชายให้ทันเวลาเอ้าคุณซันนี่คุณซันรอใครอยู่หรอคะก็มารอคุณอายกับคุณแป๊ะครับ
คือวันนี้ผมมีนัดประชุมกับลูกค้าครับแล้วก็คือเขายังไม่มากันเลยครับนี่ใกล้จะถึงเวลานัดแล้วด้วยโทรไปก็ไม่รับด้วยแต่ว่าฉันเห็นคุณอายกับคุณแป๊บขับรถออกไปแล้วนะคะอะไรนะครับขับรถออกไปแล้วนี่เขาไม่ได้บอกคุณเหรอคะไม่ได้บอกเลยครับแล้วก็คือตอนนี้รถผมก็ส่งเคมอยู่ด้วยถ้าจะไปแท็กซี่ก็คงจะรถติดผมไม่ทันนะครับงั้นเอาอย่างนี้ไหมคะเดี๋ยวฉันไปส่งไปส่งเหรอครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะขึ้นมาเลยค่ะคุณซันมอไซค์คันนี้นะครับคุณเปิ้ลใช่ค่ะถ้าจะไวก็ต้องคันนี้แล้วค่ะคุณซันก็ได้ครับถามไว้นะครับได้เลยค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะท่านประธานมันเป็นหน้าที่ของพี่สาวยังเปิ้ลอยู่แล้วแหละค่ะจำไม่ได้หรอคะตอนที่น้องซันยังเรียนอยู่เนี่ยก็ไปช่วยงานท่านประธานตลอดผมเห็นความสามารถของซันตั้งแต่ยังเรียนไม่จบพอซันเขาเรียนจบเนี่ยผมเลยตัดสินใจให้ซันเขาเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการที่นี่หลังจากที่เรียนจบแล้วนะครับเปิ้ลต้องขอขอบคุณท่านประธานมากเลยนะคะที่ให้โอกาสซันเปิ้ลเนี่ยสอนน้องตลอดเสมอเลยนะคะว่าไม่ให้ลืมบุญคุณของท่านประธานเพราะตอนที่น้องซันเรียนอยู่เนี่ยความช่วยเหลือทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ได้มาจากท่านประธานทั้งนั้นผมมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพี่สาวผมที่ทำงานเป็นแม่บ้านที่นี่แล้วก็ส่งเสียผมเรียนจนจบแล้วก็มีเจ้านายของพี่สาวที่ใจดีที่คอยสนับสนุนค่าเทอมผมตลอดมาแล้วก็ที่ผมมาทำงานที่นี่เนี่ยก็เพราะผมอยากจะตอบแทนบุญคุณครับคือฉันต้องขอโทษผู้จัดการซันด้วยนะคะที่ดูถูกอะค่ะผู้จัดการซันเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะคะผมก็ด้วยครับต้องขอโทษจริงๆคือผมเอาแต่มองเรื่องของอายุแล้วก็การที่อ่อนประสบการณ์นะครับจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่ก็มีความสามารถแล้วก็มีทักษะได้เหมือนกันครับไม่เป็นไรหรอกครับงั้นต่อไปนี้เราก็มาช่วยกันพัฒนาบริษัทนะครับอ๋อพี่เปิ้ลต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเรียกผมว่าคุณก็ได้นะพี่อยู่บ้านน่ะซันน่ะก็เป็นน้องพี่ไงแต่อยู่ที่ทำงานเนี่ยต่อหน้าพนักงานทุกคนพี่ก็ต้องเรียกคุณอยู่แล้วแหละ